สวัสดีค่ะทุกคนคลิปนี้นะคะกินเที่ยวใกล้บ้านเอพิโซดที่16แล้วนะคะเราจะพากันไปที่ Compass Coffee Roaster นะคะเดี๋ยวเราไปดูกันนะคะว่ามีอะไรกินกันบ้างต้องบอกว่าที่นี่เป็นจุดนัดพบแห่งใหม่ของอำเภอกบินบุรีจังหวัดปราจีนบุรีนะคะถ้าใครมาแถวนี้ก็ห้ามพลาดนะคะเดี๋ยวไปดูกันนะคะว่ามีอะไรบ้างดีค่ะขอต้อนรับทุกท่านเข้าสู่ช่อง Trips in My Memory นะคะช่องนี้เราจะพูดถึงเรื่องราวของการท่องเที่ยวช้อปปิ้งไลฟ์สไตล์แล้วก็แชร์ลิงเรื่องราวต่างๆจากประสบการณ์ของน็อตนะคะก็จะพาทุกท่านเดินทางไปในที่ต่างๆนะคะก่อนอื่นใครยังไม่ได้กดไลค์กด Subscribe อย่าลืมกดให้กันด้วยนะคะวันนี้เราจะไปร้านคอมพาสคอฟฟี่โรสเตอร์กันนะคะกินเที่ยวใกล้บ้านแน่ๆอันนี้ไกลมากๆนะคะมาจากบ้านน็อตนี่ไม่เกิน5นาทีถึงค่ะมาค่ะนี่นะคะเค้กเจ้าของร้านทําเองนะคะกาแฟที่นี่ก็เมล็ดกาแฟเนี่ยค่ะเจ้าของร้านก็คั่วเองนะคะก็คือคุณโจนะคะเมื่อกี้เนี่ยค่ะน้องเป็นคนคั่วกาแฟเองทั้งหมดเลยเป็นบาริสต้าเองด้วยนะคะสำหรับร้าน Compass Coffee Roaster เนี่ยค่ะจะอยู่ตรงข้าม Global House กบินบุรีนะคะจริงๆ Global House เพิ่งเปิดใหม่นะคะ Compass Coffee เปิดมาก่อนแล้วนะคะก็คือถ้ามาจากสี่แยกกบินบุรีเลี้ยวขวานะคะขึ้นไปทางมุ่งหน้าไปทางอารัญญประเทศนะคะแต่จริงๆจากสี่แยกมาไม่ไกลค่ะกลับรถก็ถึงเลยนะคะนิดเดียวค่ะเดี๋ยวเราหาที่นั่งกันก่อนนะคะแล้วก็เดี๋ยวเราจะดูกันค่ะว่าวันนี้เราจะได้ทานอะไรกันบ้างนะคะบรรยากาศในร้านก็จะประมาณนี้ที่นี่มีทั้งด้านในด้านนอกนะคะแล้วก็ข้างๆกันจะมีร้านอาหารชื่อว่าวรางด้วยนะคะเป็นร้านของพี่สาวของเจ้าของร้านร้านนี้ค่ะเนื่องจากวันนี้เป็นวันเสาร์อาทิตย์นะคะคือซึ่งคนค่อนข้างเยอะเนาะก็จะใช้เวลานิดนึงนะพวกเราก็มากันเยอะด้วยนะคะนี่ค่ะบาริสต้าน้องก็มาชงกาแฟให้เราเลยนะคะก็จะมีบาริสต้าผู้ช่วยด้วยนะคะสำหรับคนที่เป็นเรียกว่าคอกาแฟหรือคนที่หลงไหลในรสชาติของกาแฟแบบต่างๆนะคะอยากให้แวะมาที่นี่นะคะมาคุยกับโจนะคะเรียกว่ามาแลกเปลี่ยนประสบการณ์กับเจ้าของร้านกาแฟนะคะว่าเขามีคำแนะนำอะไรให้เราบ้างค่ะขนมเค้กที่เราทานกันวันนี้นะคะต้องบอกว่าเพราะเรามากันหลายคนค่ะจึงได้หลายอย่างสำหรับคุณจูนะคะก็พลาดไม่ได้กับกาแฟเย็นเหมือนเดิมค่ะเดี๋ยวมาดูกันนะคะว่าของน็อตกินอะไรเครื่องดื่มนะคะเป็นแก้วซิกเนเจอร์ของที่นี่ค่ะสำหรับที่นี่นะคะเค้กมะพร้าวนะคะคือโดนัทจริงๆค่ะไอศครีมจากด้านล่างไล่ขึ้นมานะคะค่ะไอศครีมกับอันนี้ชื่อโอลาฟนะคะกินจากข้างล่างขึ้นมาตักไอศครีมเป็นไอศครีมวันนี้เหมือนจะเป็นวานิลาทุกทีจะเป็นไอศครีมมะพร้าวอ่อนกินกับกาแฟค่ะเมื่อกี้เห็นน้องบอกเป็นวานิลาแล้วก็กินกาแฟขึ้นมาจะได้กาแฟแล้วก็ขึ้นมาด้วยกาแฟช็อตนะคะอร่อยมากอันนี้คือซิกเนเจอร์อีกหนึ่งอันของที่นี่ชอบมากๆอันนี้คือแก้วโฟมนะคะโอลาฟนะคะก็จะคล้ายๆอะโฟกาโตนะคะก็คือเป็นเอสเปรสโซช็อตราดอยู่บนวานิลาไอศครีมนะคะแต่สำหรับที่นี่นะคะโดยปกติแล้วไอศครีมเนี่ยจะเป็นไอศครีมมะพร้าวอ่อนนะคะก็จะมีที่นี่จะทำเองนะคะแต่วันนี้น่าจะเป็นเพราะว่าคนเยอะนะคะไอศครีมมะพร้าวอ่อนน่าจะหมดนะคะก็เลยได้เป็นวานิลาไอศครีมแทนนะคะเอ็กซ์กับอังเคิลเซิร์ฟแอบทายกินท้องเลยเดี๋ยวนี้ไม่มีแล้วตักกินตักกินอันนี้อะไรคะเป็นกินคืออะไรคะโอ้ให้กูเทียบก่อนนะสตรอเบอรี่บูชีสเค้กลูกมาให้เราแกแม่ผมบอกว่าต้องกินให้หมดคำครบทั้งเลเยอร์เดี๋ยวขอซ้อมอ้าปากก่อนเดี๋ยวตักได้หมดเป็นกินแล้วอะไร
ใครอยากชม Trips in My Memory Cross Uncle Sir แบบเต็มๆนะคะกดไลค์กด Subscribe ไว้นะคะสวัสดีค่ะ